ิดหนึ่งว่าเช้านี้เรามีคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับส่งตรงจากนครนิวยอร์กเลยคืออย่างนี้ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณตู่นันทิดาและน้องเพลงเนี่ยไปร่วมไปทานอาหารดินเนอร์เลี้ยงฉลองวันเกิดนะครับกับเพื่อนๆรุ่นน้องดีกว่าครับผมที่นิวยอร์กแล้วน้องๆก็ถ่ายกันไว้นะฮะแล้วก็เช้านี้ทางรายการก็ได้คลิปนั้นมาเป็นคืออยากจะให้ฟังเสียงร้องสดๆของพี่ตู่นันทิดานะครับและลองฟังเนื้อเพลงดูเพราะเพลงนั้นมันโดนใจเหลือเกินเรามีคำบรรยายเป็นภาษาไทยด้วยที่นิวยอร์กเลยที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กคือเขาไปทานที่ร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งปิดเลยนะปิดเป็นส่วนตัวนะครับแล้วต้องบอกว่าคุณจะไม่ได้เห็นคลิปนี้ที่ไหนแน่นอนนอกจากรายการเราในเช้าวันนี้เรามาเริ่มกับเพลง In My Life ของ The Beatles นะครับชมครับ With lovers and friendsOn a day in the sun, living in my life, I'm nothing more. I love you more.เพราะมากนี่เพราะมากก็ต้องบอกว่าเนื้อหาก็ประมาณว่าในชีวิตคนเราความรักก็มีทั้งอยู่แล้วก็จากไปนะคะแต่ว่าฉันก็รักพวกเขาทุกคนแต่ฉันรักคุณมากกว่าใครจริงๆแล้วตู่เนี่ยนะจากที่พี่บ้านใกล้กันนะฮะเราเจอตู่เป็นคนสวีทมากเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วไม่เคยว่าใครเลยจริงเป็นคนสวีทจริงจริงนี่ไงที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้นั่นคือจากหน้าหนึ่งไทยรัฐนะฮะตู่นันทิดาถ่ายรูปกับลูกสาวและหนุ่มรุ่นน้องโพสต์ลงอินสตาแกรมระหว่างไปร่วมงานฉลองวันเกิดที่ร้านอาหารในนิวยอร์กก่อนบินกลับไทยก่อนบินกลับไทยวันที่12สิงหาคมนี่คือพี่ชายพีเคพี่ชายพีเคพี่ชายพีเคนะครับต้องขอบอกอีกนิดหนึ่งนะครับว่าแต่ที่เด็ดกว่านั้นเรามีภาพเสียงร้องของน้องเพลงลูกสาวสุดสวยที่ร้องเพลงให้คุณแม่แบบผมดูแล้วผมเกือบจะร้องไห้นะเพราะซึ้งมากๆนะครับกับเพลง Because You Love Me ของ Celine Dion วันนี้รับรองเลยครับว่าซึ้งแน่ๆงานเดียวกันป่ะงานเดียวกันโต๊ะเดียวกันด้วยเวลาใกล้เคียงกันพี่ตั๊กไปดูกันครับ Do it all You were my strength when I was weak You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't seeYou saw the best there was in me Lifting me up when I couldn't reach You gave me faith as you believe I'm everything I am Because you love me You were always there for me The tender wind that carried meLight in the dark, shining your love into my life. You've been my inspiration through the lies. You were the truth. My world is a better place because of you. You were my strength when I was weak.You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifting me up when I couldn't reach You gave me faith cause you believe I'm everything I am Because you love me Oh, oh.I'm everything I am Because you love me คนเรียนร้องเพลงมั้ยจริงๆแล้วตู่เนี่ยเท่าที่ทราบนะไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยชอบร้องเพลงเขาหรอเขาไม่รู้เขาไม่ได้สอนลูกเขานะเขาหรอไม่ได้พูดช่วยลูกต้องเป็นนักร้องเหมือนแต่นี่น้องเพลงเนี่ยเป็นเด็กอินเตอร์ใช่ไหมครับก็ภาษาก็ดีอยู่แล้วแล้วไม่ได้พูชไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่า
บอกก็มาเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยลูกร้องเพลงนี่เหรอชอบร้องเพลงเขาร้องเพลงประกอบละครด้วยเขาร้องเพลงประกอบละครด้วยเล่นด้วยกันแล้วก็เป็นคนร้องเพลงจริงๆครับลูกขอแม่เลยว่าเขาแสดงว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าในสายเลือดในสายเลือดนะสายเลือดมันอยู่ในยีนลูกสาวร้องเพลงเพราะมากใช่ไหมผมดูคลิปนี้เลยเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเพลงร้องเพลงเวิร์กมากและคิดว่าอนาคตของน้องเพลงคงไปไกลทีเดียวนะครับไม่แน่ใจว่ากำลังเซนหรือเซนไปแล้วกับสังกัดใดสังกัดนึงผมไม่แน่ใจแกมมี่นั่นแหละเต้นเขาก็โอเคแล้วผมเข้าใจว่าเซนกับพี่นิดพอลิพลัสนะผมไม่ทราบเดี๋ยวช่วยถามพี่นิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมคุยกับคนนี้ถามพี่นิดหน่อยแล้วกันแต่ล่าสุดเนี่ยกับคลิปที่ว่ากับเหตุการณ์ที่นิวยอร์กนะคุณผู้ชมมีประเด็นขึ้นมาอีกในเว็บไซต์พันทิปเพราะมีภาพพี่ตู่กับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่นิวยอร์กนะครับคนก็เลยเนี่ยนะฮะมาว่าพี่ตู่เนี่ยเป็นอะไรกับผู้ชายในภาพคือใช้คำพูดไม่ดีในพันทิปเหมือนกับว่าเป็นกิ๊กพี่ตู่ดูสิคุณตู่จะต้องนอยทำไมในเมื่อชีก็ไปอยู่กับผู้ชายที่นิวยอร์กอะไรประมาณนี้นะฮะต้องขอเคลียร์ในเช้าหน่อยนิดนึงภาพที่เห็นผู้ชายก็คือคุณโอ๊ตวิทิชัยนะครับเป็นเพื่อนของวอร์ดอลวูดี้เองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นผู้ประกาศเป็นนักข่าวอันดับต้นๆเลยเข้าชิงรางวัลเอมมี่หลายรางวัลอ๋อเหรออยู่ที่นิวยอร์กนะฮะแล้วคือเรารู้จักกันมานานไงแล้วต้องบอกว่าโอ๊ตเนี่ยเป็นรุ่นน้องถือว่าเป็นน้องเลยน้องรักของพี่ตู่นันทิดาเป็นคนที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงของน้องเพลงที่นิวยอร์กตอนที่น้องเพลงไปเรียนที่นั่นนะดังนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นทูโทรเรื่องสิ้นแน่นอนนะมันเป็นข่าวมันมั่วกันไปใหญ่เลยนะก็ขอเคลียร์นะจุดๆนี้ว่าไม่ใช่นะเลิกเขียนข่าวผิดๆกันสักทีคนไทยเนี่ยเรื่องผูกประสานนี่มันเก่งจริงโยงกันได้ดีมากใครมีกระแสก็จะไปอินสตาแกรมคนนั้นน่ะอะไรนะเวลาใครมีกระแสอะไรก็จะไปอินสตาแกรมของคนนั้นI'm not crazy.